สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพุธที่3กุมภาพันธ์2559กับดิฉันอรุณโทไทยศิริบุตรค่ะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้เราจะดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เราได้ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและสังคมก็ให้การจับตาพอสมควรเมื่อช่วงวัน2วันก่อนนะคะกรรมการสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับชาวเลราวัยหรือว่าชาวหาดราวัยที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหลายคนก็กำลังสับสนแล้วก็ดูอยู่ว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดข้อสรุปจะเป็นยังไงเพราะหนึ่งฝ่ายก็มีการอ้างเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินอีกหนึ่งฝ่ายนะคะก็อ้างเรื่องของการถือครองที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะทางการได้มีการนัดให้ทั้งสองฝ่ายที่ได้มีการส่งตัวแทนของตัวเองมาพูดคุยกันนะคะภาคเอกชนเนี่ยก็มีการเสนอบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยย้ายศาลดีไหมแล้วเขาจะแบ่งพื้นที่200ตารางวาเนี่ยให้ซึ่งชาวเลเนี่ยไม่เอาขณะที่ชาวเลเองนะคะก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับภาคเอกชนโดยบอกว่าให้พื้นที่ในการเข้าออกของเขาเนี่ยจุดเดิมเหมือนเดิมไว้ได้หรือเปล่าท้ายที่สุดก็ต้องนัดในการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าประวัติความเป็นมาของชาวเลราวัยเป็นยังไงและท้ายที่สุดเรื่องนี้จะจบลงง่ายหรือไม่นะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมเราจะไปดูการเลือกตั้งค่ะเขามีจนเขาหมดวาระจนลงอีกไม่ได้ไทยก็ยังคงถกเถียงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญอยู่นะคะเราจะไปดูบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงในขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองและจะเดินหน้ายังไงต่อไปสำหรับการหาตัวประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาค่ะและแน่นอนนะคะสิ่งที่ถือว่าเป็นฮอตอิชชูในการพูดคุยในเช้าวันนี้รวมไปถึงการไปติดตามหน้าสื่อนะคะที่สื่อแต่ละฉบับได้หยิบยกประเด็นใหญ่นำสู่การพาดหัวเนี่ยคงหนีไม่พ้นอาการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะฉุนเฉียวโมโหสื่อโยนกล่องนะคะซึ่งเป็นการกล่องชุดตรวจวัณโรคสำหรับคนที่ดื้อยาเนี่ยค่ะใส่สื่อมวลชนแล้วก็ด่าหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะหน้าหนึ่งที่ให้ความสำคัญนะคะหน้าในหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะ1หน้า 90% เป็นท่าทีของนายกทั้งหมดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คงปีใหม่ท่านคงลืมมั้งจะพูดน้อยลงจะโมโหน้อยลงค่ะเมื่อวานโมโหมากขึ้นจริงๆมีคลิปด้วยนะคะคุณศรีมีเราไปดูหนังพิมพ์วันนี้นะพาดหัวหนังพิมพ์เนี่ยโอ้เราตื่นเช้ามานั่งอ่านหนังพิมพ์เราตกใจเลยดูแต่ละฉบับนะเรียงลำดับเลยแล้วกันนะจากเล็กไปหาใหญ่นะจากใหญ่ไปหาเล็กไทยรัฐพาดหัวยากเลยโยนขอนใส่นักข่าวบิ๊กตู่ยั่วจัดเดนิวนายกฟิลขาดวากใส่สื่อถามวันเลือกตั้งถามกันอยู่ได้มติชนบอกบิ๊กตู่ฉุนสื่อรุมซักปมรัฐธรรมนูญเลือกตั้งคมชัดลึกบอกบิ๊กตู่วากสื่อถล่มรัฐธรรมนูญแนวหน้าบอกว่าบิ๊กตู่ฟิลขาดวากสื่อจบแค่ปี60ทำให้แค่นั้นก็ทางนั้นทางผู้จัดการบอกบิ๊กตู่ของขึ้นด่ากราดสื่อเราอันนี้พาดหัวใหญ่นะฮะมันพาดหัวใหญ่ของทุกฉบับแล้วพาดหัวเลขเนี่ยมีทุกฉบับเลยมีทุกฉบับแล้วก็ดูบ้านเมืองเราเนี่ยมันดีนะแล้วก็เลยไปคุยถึงเรื่องเลือกตั้งที่อเมริกันใช่ไหมค่ะมีคนเขาวิจารณ์บอกว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานดีเนี่ยคงมีคนบ้าปกครองบริหารประเทศบริหารโลกแล้วอ้าวทำไมถึงว่างั้นคะก็เหมือนคุณบอกว่า
พวกอิสลามไม่ให้เข้าประเทศเงี้ยคุณวิธีการคิดวิธีการบริหารไม่ไหวไปถามคุณสุภเกียรติแล้วกันเขาขอคัดเขาไปยังไงแล้วทำไมถึงบอกถึงขั้นบอกว่าก็ถือว่าเป็นเราคิดว่ามันมีแค่บางประเทศแต่ปรากฏโอ้ในอเมริกาจะมีแต่ปรากฏว่ารู้สึกทรัมป์มันจะแพ้เรื่องต่างแต่รู้สึกคือประเด็นเนี่ยค่ะคุณสีแม้จะมีบางประเทศที่มีคนฉุนเฉียวเป็นผู้นำแต่ประเทศที่เขาเป็นอารยะและเป็นประชาธิปไตยเขาเป็นแค่ผู้สมัครลงเลือกตั้งซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเอาคุณสุภเกียรติช่วยขยายความให้ฟังหน่อยค่ะทำไมถึงบอกว่าถ้าได้คนนี้มาเป็นประธานาธิบดีเท่ากับได้คนบ้ามาเป็นผู้นำโลกโอ้มันเกี่ยวกับวิธีคิดเนี่ยคือวิธีคิดของเขานี่คิดถึงผลประโยชน์ของอเมริกาโดยตรงแต่ถ้าเป็นมหาอำนาจระดับหนึ่งของโลกของอเมริกาเนี่ยนะมันเหมือนเป็นตำรวจโลกหรือเป็นกรรมการห้ามมวยโลกเหมือนกันคือก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของทุกๆทวีปนะฮะในโลกนี้เพราะนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราจะเริ่มกันเรื่องไหนดีจะเรื่องขอคัดแล้วกันเอาเรื่องขอคัดนะฮะก่อนเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาผมควรจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะเป็นการปูทางแบบว่าในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยนะจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบใหม่นะครับ เพราะว่าในอเมริกานั้นมีพรรคสองพรรคที่กลุ่มอำนาจผลัดกันเข้ามาบริหารประเทศบ่อยๆขณะนี้เป็นยุคของพรรคเดโมแครตครับ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะโอบามาเนี่ยก็เป็นเดโมแครตซึ่งก็ดำรงตำแหน่งมา8ปีแล้ว2สมัยละ10ปีนะครับใครๆก็ในอเมริกาเขาจึงพากันคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยพวกอเมริกาน่าจะเปลี่ยนไปเลือกตัวประธานาธิบดีที่มาจากพรรครีพับลิกันนั่นดีไหมนะฮะตอนนี้ในลักษณะนี้ใครๆก็จึงสนใจมากว่าผู้สมัครประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันเนี่ยมีใครบ้างทีนี้ผมจะแยกให้ดูอย่างเงี้ยเอาเดโมแครตซะก่อนค่ะเดโมแครตคือพรรคที่เป็นรัฐบาลในขณะเนี้ยตัวยืนโลงคือนางฮิลลารีคลินตันนะอดีตสตรีหมายเลข1สมัยประธานาธิบดีคลินตันและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยประธานาธิบดีโอบามายุคที่1นะฮะและขณะนี้เป็นวุฒิสมาชิกของรัฐนิวยอร์กนะครับเพราะคนที่จะเป็นคู่แข่งขันด้วยเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยก็อายุมากกว่าอายุ69ชื่อเบอร์นีแซนเดอร์นะครับปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังเป็นคู่แข่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นเรามองพรรคเดโมแครตนี่มีเบอร์นีแซนเดอร์สู้กับฮิลลารีคลินตันเอาไว้ก่อนประเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนนี้หันมาดูรีพับลิกันซึ่งคนทั้งโลกหรือชาวอเมริกันที่อยู่ในใจแล้วเขาคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเปลี่ยนประธานาธิบดีเป็นพรรครีพับลิกันใช่ไหมปรากฏว่าเป็นการสู้กันถึง3คนนะฮะค่ะคนที่1ที่เพิ่งคุณศรีก็เพิ่งบอกว่าเอ๊ะแกบ้องหรือเปล่าเนี่ยถ้าแบบว่าถ้าอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นประเทศคือคนนั้นเป็นมหาเศรษฐีใหญ่นะฮะชื่อโดนัลด์ทรัมป์ครับอายุตั้ง75ปีแล้วปากจัดคอราวลานนะฮะแล้วอีกคนนึงซึ่งเวลานี้กำลังมาแรงมากชื่อเต็มที่ของเขาเนี่ยไม่มีใครเรียกฮะชื่อราฟาเอลเอ็ดเวิร์ดครูซแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักเขาเรียกชื่อว่านายเท็ดครูซเฉยๆเพราะฉะนั้นเท็ดครูซเนี่ยจึงเป็นชื่อที่เอามาใช้ในการหาเสียงเพราะว่ามันสั้นและง่ายนะชื่อเท็ดครูซนี่ไม่ธรรมดานะอายุแค่45ปีอายุ45ปีเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากเป็นมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เพราะนั่นก็จะไปสงสัยเพราะว่าแล้วตัวแกนี่ยังเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเท็กซัสด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาหมู่บ้านทั้งหลายแหละในรัฐเท็กซัสหรือในอเมริกาเนี่ยเพราะว่าเท็ดครูซนี่ก็มือหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งอีกคนหนึ่งของรัฐรีพับลิกันกันคือเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐฟลอริดานะนี่เราจำไว้สองคนเลยนะคนหนึ่งก็คือเท็ดครูซนะฮะอีกคนหนึ่งคือทรัมป์นะฮะมหาเศรษฐีทรัมป์และก็เท็ดครูซอีกคนที่3เนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐฟลอริดาชื่อรูบิโอนะหรือมาร์โกรูบิโอนะครับชื่อมาร์โกรูบิโอปรากฏว่าทั้ง3คนเนี่ยสูสีกันมากจนกลายเป็นข่าวที่ทั้งในอเมริกาและในโลกเนี่ย
ปรากฏว่าข่าวด้านริพับลิกันการคัดเลือกคอคัสเนี่ยเป็นที่น่าสนใจกว่าคนอื่นแต่นี่ผมจบแค่นี้ไปก่อนให้รู้ว่าริพับลิกันมี3คนค่ะมีนายทรัมป์นะฮะนายครูซนายลูบิโออะไรนะฮะส่วนทางริพับส่วนทางเดโมแครตก็มีนางฮิลลารีคลินตันกับแซนเดอร์นะครับตอนนี้พอว่าอย่างนี้แล้วผมจะต้องมาปูทางเกี่ยวกับเขามีการเลือกตั้งคัดเลือกภายในพรรคกันก่อนนะฮะมีหลายระดับแต่ผมจะพูดถึง2ระดับสุดท้ายระดับ2ระดับก็คือระดับคอคัสนะฮะคือถ้าแปลเป็นไทยก็ให้เข้าใจคือระดับคอขาดเลยอ่ะใครคอขาดก็ไม่ได้ไปอ่ะนะครับคอคัสอีกระดับนึงเรียกว่าระดับ primary นะครับคือระดับ primary เนี่ยเป็นการเลือกครั้งสุดท้ายที่แต่ละพรรคเนี่ยเขาจะกำหนดตัวผู้แทนพรรคไปลงแข่งประธานาธิบดีเอานี้เอาคอคัสเอาคอคัสที่ลงคะแนนกันเมื่อวานนี้นะฮะเกิดขึ้นที่เมืองเดโมยรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับเอาทางฝากเดโมแครตซะก่อนระหว่างนางฮิลลารีคลินตันนะครับกับแซนเดอร์นะฮะโอ้โหมันมากครับปรากฏว่าชนะกันเดี๋ยวผมจะอธิบายสับก่อนคำว่าคอคัสเนี่ยแปลว่าการเลือกตั้งขั้นต้นจากแบบรวมแบบกลุ่มๆต่างๆนะฮะภายในพรรคเนี่ยนะเขามีกลุ่มๆต่างๆเยอะแยะแล้วก็ผู้แทนกลุ่มจะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะฮะการเลือกตั้งขั้นต้นแบบกลุ่มต่างๆนี่ขึ้นมาก็คือให้ผู้แทนใช่ไหมคะเป็นคนเลือกเป็นคนเลือกไม่ใช่ประชาชนเลือกครับคือผู้แทนภายในพรรคเนี่ยเป็นคนเลือกเองทีนี้ฝ่ายประชาธิปไตยปรากฏว่าโอ้โหฮิลลารีคลินตันกับนายแซนเดอร์เนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์แข่งกันนะครับถ้าเป็นภาษาม้าแข่งเมืองไทยเขาเรียกว่าชนะกันแค่หนวดชนะกันแค่หนวดจริงๆคือการชนะเนี่ยต้องถ่ายรูปว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนเพราะอย่างนี้ฮะเพราะว่าคะแนนเสียงของนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยได้ 49.8% นะฮะส่วนนายเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐเวอร์มอนต์อเมริกาเนี่ยได้ 49.6% ครับชนะกันที่จุดนะ.8กับ.6 โอ้โหอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าชนะกันแค่หนวดก็ไม่รู้จะจักกันยังไงใครได้ 0.6 หรืองดออกเสียงก็ชนะกันแค่หนวดจริงๆอันนี้จบเรื่องเดโมแครตกันเพราะฉะนั้นจิตกลายเป็นว่าฮิลลารีคลินตันก็เป็นตัวยืนของพรรคเดโมแครตไปแล้วนะครับนะฮะในขั้นคอคัสเนี่ยนะฮะในขั้นคอคัสทีนี้มาทางฝ่ายริพับลิกันทางฝ่ายลิปปับก็สู้กัน3คนนะหมาก็ดุเดือดเผ็ดมันน่าดูเหมือนกันนะครับทรัมป์ครูซแล้วก็รูบิโอปรากฏว่าตัวเก่งนะครับตัวเก่งเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์การหาเสียงตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ยืนลงตลอดค่ะเท็ดครูซหรือมาริโอรูบิโอเนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักนะรู้จักกันในวงแคบๆไม่กี่รัฐเท่านั้นแต่พอมาลงคะแนนเสียงขั้นต้นแบบกลุ่มที่โอไฮโอเท่านั้นครับโอ้โหเท็ดครูซเนี่ยมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์มาแรงมากครับเท็ดครูซเนี่ยอายุ45ปีเนี่ยนะฮะได้ 28% ครับนะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ตัวเก่งโอ้โหตัวใหญ่มากเลยใครๆก็นึกว่าพ่อเท่าทรัมป์นี่จะต้องได้แน่ปรากฏว่าได้24คะแนนโอ้ห่าง4ค่ะส่วนหนุ่มน้อยมาโก้อายุ44นะฮะนี่อายุน้อยที่สุดเนี่ยมาโก้รูบิโอเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐฟลอริดาได้23คะแนนอันนี้ผมจะพูดอ้าวคนบ้าของคุณสีมาวินเลยไม่ก็ได้24ได้ที่2อ๋อทรัมป์เนี่ยนะฮะได้ที่2อ๋อนึกว่าครูซครับครูซนี่คือมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์กับมหาเศรษฐีใหญ่นะครับปรากฏว่าผมจะเล่าเรื่องรูบิโอให้ฟังสักหน่อยใครๆเขาก็รู้ว่ารัฐรูบิโอนี่เป็นวุฒิสมาชิกของรัฐฟลอริดานะครับปรากฏว่ารัฐฟลอริดาใครๆก็รู้ว่ามันเป็นฐานคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันเขาโดยเฉพาะบรรดาลูกหลานของประธานาธิบดีบุชทั้งหลายแหล่เนี่ยล้วนแต่เกิดมาจากรัฐฟลอริดาทั้งนั้นแต่ก็มีคนนึงมาจากริพับลิกันเบียดเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกจนได้ท่านผู้นั้นก็คือมาโก้รูบิโอเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เก่งมากมาพอกล้าลงชิงชัยในสนามเหมือนกันปรากฏว่าได้ที่3อันนี้ประกอบว่า3ฝ่ายเนี่ย
เราเรียงลำดับกันแล้วขณะนี้ตัวยืนของรีพับลิกันก็คือเท็ดครูซตอนนี้ลองมาฟังเสียงว่าการต่อสู้ระหว่างภายในระหว่างมหาเศรษฐีเท่าอายุ70กว่ากับเศรษฐีมหาเศรษฐีหนุ่มอสังหาริมทรัพย์45นี่คงฟาดกันยังไงบ้างมันมีข้อสรุปง่ายๆที่ผมไม่ต้องยืดยาวเลยเขาพูดอย่างเงี้ยปรากฏว่าคือในขณะนี้นะฮะค่ะเขานายครูซเนี่ยเขาบอกว่าเขาชนะวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของชนชั้นหลากย่าอย่างแท้จริงโอและเป็นการปูทางสำหรับกลุ่มอนุรักษ์นิยมทั่วสหรัฐเพื่อต่อสู้กับแก๊งวอชิงตันต้องอธิบายเนี่ยแก๊งวอชิงตันก็คือแก๊งผู้กลุ่มอำนาจการบริหารไว้ที่เมืองหลวงเนี่ยนะฮะหรือกลุ่มล็อบบี้ยิสต์และกลุ่มนายทุนซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากชนชั้นแรงงานในสหรัฐมาเป็นเวลานานนะก็คือเขาด่ากันเองด่ากันเองเนี่ยและขณะที่ทำเนี่ยพอเท่าทำไป69นักการรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ที่2ในไอโอวาพร้อมทั้งเผยว่าเคยได้รับคำเตือนให้ถอนตัวจากการแข่งขันในรัฐไอโอวาเพราะอาจไม่ติด1ใน10อันดับแรกแต่โดยส่วนตัวเลยอยากจะขอลองสักครั้งทั้งนี้การหยั่งเสียงครั้งต่อไปเป็นแบบ primary นะที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งจะเกิดขึ้นนะในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับซึ่งโพลจากทุกสำนักบ่งชี้ในทางเดียวกันว่าทรัมป์มีคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งและน่าจะทำงานได้ผลอย่างดีเยี่ยมเพราะนั้นลุงเท่าจึงไม่ถอยเพราะว่ามีการเก่งว่าลุงก็อาจจะมาที่หนึ่งได้แต่นี้ผมเลยต้องอธิบาย primary ให้ฟังนะ primary คืออะไร primary คือการประชุมใหญ่ของพรรคเลยครับของทั้งสองพรรคนะทั้งดิโมแครตและรีพับลิกันนะฮะเพื่อจะคัดเลือกหาตัวผู้ที่พรรคเนี่ยจะส่งมาเป็นไปลงสมัครจริงเป็นประธานาธิบดีครับเขาเรียก primary แต่ปรากฏ primary แปลว่าขั้นต้นมันกลายเป็นขั้นสุดท้ายซึ่งไอ้คอคัตเนี่ยมันน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายมันกลายเป็นขั้นต้นไปเพราะฉะนั้นเขาใช้ศัพท์อย่างนี้ผมจะไปเถียงเขาได้ยังไงเขาเจ้าของภาษาคือเอา primary กับ primary นะครับทีนี้ก็บอกว่าปรากฏการเลือก primary เนี่ยนะทรัมป์เขายังไม่ถอนตัวเขาคิดว่าเขาชนะเขายังชนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ที่ชนะนั้นจะต้องได้คะแนนเสียง1,200 กว่าเกือบ 1,300 คะแนนเนี่ยเพราะเป็นการรวมใหญ่ของแต่ละพรรคทั้งประเทศมาคัดเลือกบุคคลผู้จะเป็นตัวแทนพรรคไปอ๋อให้สมาชิกใช่ไหมคะครับสมาชิกพรรคทุกรัฐทุกรัฐนะต้องเข้ามี50รัฐที่แล้วคอคัดมีความสำคัญอะไรตอนนี้ก็ได้22แล้วไงก็ก่อนเฮลลี่คลินตันก็ได้24แล้วคะแนนเขาเลยรวมไปไงเขาเลือก2ชั้นไงเขาเลือกชั้นแรกแล้วว่าอ๋อแล้วก็เอาคะแนน1กับ2มารวมกันไม่ใช่หมายถึงพอดีเวนเทียเฮลลี่ได้อีกเท่าไหร่ทรัมป์ได้อีกเท่าไหร่ครูซได้อีกเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะรวมไปเรื่อยๆและมาสุดท้ายต้อง 1,200 กว่าคะแนนถึงจะได้ถึงจะเป็นผู้แทนพรรคเพราะฉะนั้นโอ้เขายุ่งยากกันตั้งแต่หาผู้แทนเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาสู้รัฐประหารไม่ได้ผมเล่ามายืดยาวนิดหน่อยก็เป็นการวางปูทางเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเขาจะเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์คนเราคนไทยถึงแม้คนระบบเพราะเขาระบบประธานาธิบดีสหรัฐของเราระบบประธานาระบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าคนไหนหน้าใหม่ที่จะอาจจะมาขึ้นมาชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้เราก็พอจะรู้อย่างนี้ผมก็ตอนนี้ยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าคนมีข่าวอย่างนี้มาบ่อยๆก็จะอธิบายให้ฟังเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยจึงมีความสำคัญไม่มากก็น้อยกับประเทศไทยนี่มากมายโอ้โหกว่าเขาจะได้ประธานาธิบดีคนหนึ่งนะคะเลือกกันแล้วเลือกกันอีกซาวเสียงกันแล้วซาวเสียงกันอีกบ้านเรานี่ไม่ต้องนะคะบัตรใบเดียวเลือกได้ทุกอย่างเลยนะคะ ดีไม่ดีคนนอกนอนมาด้วยซ้ำไปที่เราไปดูกระแสรัฐนูนได้ค่ะคุณศรีวันก่อนโน้นวันแรกเราพอเพื่อไทย29เราไม่ได้เพื่อไทยเราเอาขบวนการประชาธิปไตยมาวิเคราะห์ว่าขบวนการประชาธิปไตยมองยังไงและมองว่ามันจะไม่มีประชาธิปไตยอะไรดีไม่ดีไม่ได้เลือกตั้งหรอกค่ะพอที่2เมื่อวาน
เมื่อวานเราก็พูดถึงเพื่อไทยเขามีท่าทียังไงเขาไม่เอาเด็ดขาดเหมือนท่าทีนปช.วันนี้เราจะขอดูกระแสของพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะว่ากระแสของเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์มันสำคัญกระแสประชาธิปัตย์นี่นะมันคนละทางเลยพรรคเพื่อไทยเขาทิศทางมันชัดเจนแต่ต้นนะเป็นทิศทางเดียวในร่วมว่านปช.นี่นะคือลงมติความร่างรัฐธรรมนูญนะประชาธิปัตย์ไม่ว่ามองผ่านคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะคุณจุรินทร์รัตนวิสิทธิ์คุณองค์อาจพระไพบูลย์ซึ่งแถลงเมื่อวานบอกไม่มีวันจับมือพรรคเพื่อไทยเพื่อจะความร่างรัฐธรรมนูญอันนี้พรรคประชาธิปัตย์เองขอดูก่อนขอดูฉบับสุดท้ายร่างสุดท้ายก่อนคุณอภิสิทธิ์ก็บอกขอดูก่อนเพราะว่าต้องรอบคอบแทงกั๊กกันอยู่แทงกั๊กแต่ก็บอกเขาไม่ได้แทงกั๊กนะเหรอคะเขาบอกเขาไม่ได้แทงกั๊กเขาแค่รอดูรอบขอบนะโอเคทีนี้ทำไมมันถึง คือพรรคประชาธิปัตย์จะมองว่ารัฐธรรมนูญคุณมีชัยมีด้านดีคือปราบโกงซึ่งเราก็วิเคราะห์ตั้งแต่วันแรกแล้วนายกคนนอกก็รับได้ศาลรัฐธรรมนูญอำนาจล้นก็รับได้คนนอกประชาธิปัตย์ไม่รับเหรอคะบางคนหรือเปล่าคุณศรีบางคนเขารับนะไม่เขาบอกเอาไว้แก้วิกฤตกปปส.เขากลัวเขากลัวหัวหน้าพรรคเขาไม่ได้เป็นนายกค่ะนี่เขาไม่เอานะทีนี้ด้านแต่ยังสงวนท่าทีไม่เอานะมันเราถ้าถึงคุณประสิทธิ์บอกไม่ใช่แทงกั๊กแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกแทงกั๊กอย่างนี้นะจะพูดอีกอย่างบอกรัฐกุมรอบครอบก็ได้นะท่าทีต่างกันระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราเข้าใจได้เข้าใจได้ยังไงคือพรรคเพื่อไทยเป็นอวตารของพรรคพลังประชาชนใช่มั้ยพรรคพลังประชาชนเป็นอวตารของพรรคไทยรักไทยนะรัฐประหารกันยายน2549เป้าหมายคือพรรคไทยรักไทยรัฐประหารพฤษภาคม2557คือพรรคเพื่อไทยรัฐธรรมนูญ2550เป้าหมายคือการสกัดกั้นพลังประชาชนรัฐธรรมนูญ2559เป้าหมายเป็นการสกัดกั้นพรรคเพื่อไทยดูเหมือนไม่ใช่แค่เพื่อไทยด้วยสิคะจึงไม่มีอะไรที่พรรคเพื่อไทยต้องลังเลจึงไม่มีอะไรที่นปช.จะลังเลประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับขบวนการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นเมื่อเดือนกันยายน2549ไม่ว่าเป็นเดือนพฤษภาคม2557ทั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2557กปปส.ก็ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดขึ้นอีกนั่นแหละนะรัฐธรรมนูญ2550พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้ต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผมเป็นคนนึงที่ยกมือเรื่องการสนับสนุนแก้เนี่ยเรามองเห็นแนวโน้มมันเป็นยังไงสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะอันนี้ก็เห็นทีนี้เรายังมีเวลาไหมฮะได้ค่ะให้จบประเด็นก่อนเลยค่ะประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์เราจบแล้วนะแต่เป็นหาแนวโน้มอนาคตร่างรัฐธรรมนูญอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตฟังความเห็นคุณสุภเกียรติก่อนสำหรับท่าทีของประชาธิปัตย์ค่ะประชาธิปัตย์ไอ้ที่ว่าเขาว่ากักกันแต่จริงแต่ว่ามีเรื่องนึงผมว่าไม่กักเขาไม่เอาคือนายกที่มาจากคนนอกนะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกๆนั้นน่ะประชาธิปัตย์เนี่ยหลายคนนะเป็นบุคคลสำคัญเขาบอกว่ายอมรับได้เพราะว่าจะมาแก้วิกฤตนั่นหมายความว่านายกคนนอกจะมาเป็นนายกได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยนั้นเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดสภาพการยันกันรุนแรงซึ่งไม่อาจที่จะตกลงกันได้เพราะฉะนั้นจึงเอานายกคนนอกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกได้ก็โดยผ่านคะแนนเสียงนะฮะต้องผ่านคะแนนเสียงในสภาต้องสูงมากนะต้องได้คะแนนเสียงต้องได้สัดส่วนที่จำนวนมากถึงจะผ่านคำประดับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วทุกคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาเพราะเหตุว่านายกคนนอกตามร่างหนึ่งที่ส่งมานั้นไม่ได้มาเพราะว่าประเทศไทยจะเกิดวิกฤตทางการเมืองแต่มาโดยระบอบบทบัญญัติตรงๆเลยนะฮะเพราะเหตุว่าเขาบังคับให้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องส่งชื่อบุคคลผู้เป็นนายกพรรคละ3คนเข้าไปให้กกต.ครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้คนนอกก็มาโดยถูกต้องแต่แรกไม่จำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเกิดวิกฤตรุนแรงทางการเมืองนอนมั้งแต่ก้าวแรกนะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเครื่องชี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นถึงแม้ว่าจะโลเลกักไม่กักเนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วนะหมายความว่า
คนนอกไม่เอาเพราะด้วยเหตุว่าคนนอกไม่ได้มาตอนประเทศไทยประเทศชาติเกิดวิกฤตพอมาตามระบอบตรงๆตามร่างหนึ่งเลยอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่เอาอันนั้นผมก็เฉพาะจี้ก็ตรงนี้ตรงเดียวนะเพราะตรงอื่นนั่นเดี๋ยวจะซ้ำกันวุ่นวายชี้เห็นว่านายกคนนอกเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เอาไหมผมฟันธงว่าไม่เอาถ้าแก้ก็อาจจะเอาทั้งฉบับหรือเปล่านะคะต้องรอดูท่าทีเขาบอกว่าขอให้เป็นร่างสุดท้ายก่อนแล้วค่อยมาฟันธงกันนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้กันต่อรวมไปถึงชาวเลราวัยด้วยค่ะเช้าโมโหเรื่องนักข่าวถามว่าเลือกตั้งท้ายที่สุดแล้วกรกฎาคม60หรือเปล่าจะนำสู่การขว้างปาสิ่งของเดินไปแต่ละบูธไม่ยิ้มเลยแล้วนะคะประชุมครม.เสร็จออกมายังถามกันต่ออีกกรณีที่นายมีชัยบอกว่าจะมีการใช้ร่างที่โหดกว่านี้ตบโต๊ะจนแว่นตัวเองตกค่ะ มาดูทิศทางกันหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยมันจะไปในทางไหนรัฐธรรมนูญคุณมีชัยฉบับวันที่29เนี่ยนะพฤษภาเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกตรงกันยังไงคะคือเชื่อว่าไม่น่าจะผ่านประชามตินะและมีชะตากรรมคือและขณะเดียวกันนอกจากไม่ผ่านประชามติแล้วเนี่ยนะอาจจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับร่างของคุณบวรศักดิ์วรรณโนคือไม่เข้าไปถึงประชามติไม่ถึงมือประชาชนไม่ถึงมือประชาชนค่ะอันนี้มันเหตุผลเพราะอะไรมาดูท่าทีการขู่ของคุณมีชัยตอนแรกขู่บอกเดี๋ยวใช้ชั่วคราว57เต๊ะเราดูที่ทำไมการขู่คุณมีชัยเป็นใครคุณมีชัยรู้จักคุณมีชัยเนี่ยอยู่กับรัฐนูลเผด็จการนี่ตั้งแต่ปี2502มานะเหรอฮะแต่แกโด่งดังมากตอน34ไม่สมัยตอนนั้นอาจารย์สมภพโพธิกิจเป็นหัวหน้านะฮะทำวันนี้วันเกิดท่านด้วยนะฮะวันเกิดคุณมีชัยเขาเรียนกับผมปีงหนุ่มๆไล่ๆกันเลยรับดูการคือรับดูการปกครอง2502เนี่ยคุณมีชัยเนี่ยนะทำบังคับใช้ยุคจมสฤทธิ์เมื่อเดือนมกราคม2502ดำรงอยู่ยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน2511ในรับดูชั่วคราวนะรับดูชั่วคราว8ปีเป็นดำรงอยู่โดยไม่มีการแก้ไขเป็นการดำรงอยู่โดยไม่บอกสักคำว่าเป็นชั่วคราวหรือเป็นถาวรนะต่อเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์จนถึงจอมพลถนอมนะในความเป็นจริงยุครัฐธรรมนูญปกครอง2502เป็นความฝันลึกๆของทุกคณะที่ยึดอำนาจในกระบวนการรัฐประหารนะว่าอยากให้อยู่อย่างเงี้ยทำยังไงให้บรรลุนะอันนี้แหละคือรัฐประหารไม่เสียของไงอันเนี้ยมันเราก็มองเห็นว่าหนึ่งที่พอวันศุกร์เนี่ยเราวันนี้เราวันพฤหัสวันพุธวันนี้วันพุธวันพฤหัสก็เป็นเรื่องของพญาไม้เขาจะมาวิเคราะห์รับดูจะเป็นยังไงพอวันศุกร์เนี่ยคุณบุญกรมกับคุณสุภเกียรติจะวิเคราะห์มันจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าเราเตรียมงานไว้ตรงนี้นะ60เนี่ยนะคะเราเตรียมไว้ที่เราแต่แนวโน้มหนึ่งตอนนี้เห็นตรงกันว่ามันจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับของคุณบวรศักดิ์วรรณโนคือหนึ่งไม่ผ่านประชามติไม่ถึงไม่ผ่านถ้าไปถึงประชามติไม่ผ่านแน่สองไม่ถึงประชามติอันนี้ล่นลงมาเรื่อยๆนะคะแนวโน้มทิศทางค่ะคุณสุภเกียรติจะไปในทิศไหนสำหรับรัฐธรรมนูญของคุณมีชัยฉบับปฏิรูปประเทศครับหลายๆพรรคการเมืองนะฮะโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่บุคคลสำคัญก็ออกมาพูดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งนี้นะครับเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่จงใจมีเจตนายกร่างขึ้นเพื่อไม่ให้มันผ่านประชามตินะฮะประชาธิปไตยมติแต่ความเห็นของผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับมองตรงกันข้ามอ่ะผมเชื่อว่าเขาอยากจะให้มันผ่านประชามติมากกว่าเขาอยากจะให้มันใช้ได้มากกว่าเพราะการที่จะใช้ได้เนี่ยมันจะทำให้อำนาจการปกครองรัฐเนี่ยมันยืนอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง
ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะทั้งหมดเลยแต่เชื่อว่ายังไม่ทันที่ร่างที่หนึ่งเนี่ยจะได้แพร่ไปเก็บความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะในเดือนมีนาคมเนี่ยจะได้เอามาปรับปรุงตกแต่งให้เป็นฉบับสมบูรณ์ที่เรียกว่าฉบับที่สองเพื่อให้เสร็จสิ้นในเดือนมกราก็ทำท่าล่อแล่จะไปไม่รอดเนี่ยนะค่ะนะผมเองจั๊กจี้หัวใจไงไม่รู้เนี่ยผมกำลังทำการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเพราะว่าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เสียวใจมากๆนะครับเพราะว่าการจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเอาไม่เอาเนี่ยนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยผู้บุคคลที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนขอวิพากษ์วิจารณ์กับคณะกรรมการการเลือกตั้งครับใช่แล้วต้องจดแจ้งก่อนต้องจดแจ้งก่อนนะอย่างพวกผมเนี่ยเสียวๆนะเดี๋ยวใครเขาอาจจะขอไปคุยกันหน่อยปรับทัศนคติดีไหมเพราะว่าเอ้ยผมไม่ได้ไปจดทะเบียนแล้วผมไปปรากพร่อยได้ไงอะไรเงี้ยไปรณรงค์ คว่ำหรือรับได้ยังไงแล้วต้องดูด้วยนะคะว่าคุณสุภเกียรติรายได้มาจากไหนเขาดูยันรายได้เลยค่ะครับก็ผมก็เลยแปลกๆแต่ผมคิดว่าอย่างไรเสียก็ไม่ถึงการประชามติแล้วการไม่ถึงมือประชาชนในการลงประชามติไม่ใช่เกิดจากน้ำมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้ด้วยไม่ใช่อ่ะแต่เกิดจากมติของคสช.เลยล่ะเพราะคสช.นะครับคือคณะกรรมการการเมืองไทยที่แท้จริงนะก็จะไปได้ขืนลงประชามติโดยรู้อยู่ว่าถ้ามันจะแพ้เนี่ยมันเสียวไส้เป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างประชาชนกับคณะผู้ครองรัฐตอนนี้มันไม่เอาดีกว่าฉะนั้นแล้วมีอีกประการนึงคือผมยังติดใจมาตราที่3ที่ได้ที่ไปถอดออกมาจากเว็บไซต์ของรัฐสภานะครับคือแต่เดิมมันเนี่ยมาตราที่3เนี่ยก็บัญญัติไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันนี้หมายความว่าเป็นรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับนี้ก็มีบทบัญญัตินี้ไว้หมายความว่าอำนาจพระมหากษัตริย์นั้นจะเป็นไปตามคันลองที่บทบัญญัติไว้แต่ปรากฏว่าร่างที่หนึ่งนั้นเขามีเสริมครับก็มีเสริมทำให้ผมคนที่ใจคออาจจะโหดเหี้ยมคิดในทางไม่ดีก็ได้ของนี้เขาบัญญัติเสริมไว้ว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมถ้าดูอ่านเผินๆแล้วนะเป็นภาษาไทยอันไพเราะเพราะเพียงมากแต่ถ้ามาคิดแล้วสะดุ้งนะครับยังไงคะปรากฏว่าไปรวมเอาองค์กรอิสระเข้าไว้ด้วยนะให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยทั้งที่บทบัญญัติในร่างที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหได้ให้อำนาจองค์กรอิสระไว้มากมายแล้วถ้าองค์กรอิสระเขาอยากจะแผลงฤทธิ์แล้วไม่ใช่มีองค์กรเดียวนะเขาก็อาจจะมีอำนาจติติงดึงลังรัฐบาลไม่ให้ทำงานทำนู่นทำนี่ก็ได้แล้วรัฐบาลจะมาโวยวายไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเขาก็จะลุกขึ้นยืนยืดอกเลยทำได้มีอำนาจเต็มที่ตามมาตรา3รัฐธรรมนูญได้ไงนั่นนะไอ้ลักษณะงี้เนี่ยผมสงสัยว่าแล้วเราจะบริหารปกครองประเทศกันได้อย่างไรเนี่ยจะมีคนดึงดึงนั่นนี่ที่ร้ายที่สุดก็คือว่าอำนาจพระมหากษัตริย์ยังต้องมาตามคันลองเลยนะฮะทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีต่างๆแล้วแต่ถ้าบัญญัติไว้อย่างเงี้ยองค์กรอิสระถึงหลายองค์กรมีอำนาจเหลือล้นเนี่ยเขาไม่ต้องมาตามคันลองเขาลุกขึ้นมาแสดงผลงานเองก็ได้อันนั้นหมายถึงมีอำนาจเหนือองค์พระประมุขสูงสุดของรัฐเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบนะช่วยอธิบายทีก็จะดีผมขอจบดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าไม่ดีนะฮะก็ไปคิดกันต่อก็แล้วกันทีนี้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นหาดราวัยเกิดอะไรขึ้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันคืออะไรส่วนหนึ่งก็อ้างเอกสารสิทธิ์นี่ต้องพูดกันยาวนิดนึงนะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนอะไรทั้งนี้นะคือเมื่อวันที่1กุมภาเนี่ยนางเตือนใจดีเทพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานรุกกรรมการสิทธิชุมชนลูกและฐานทรัพยากร
พร้อมคณะเดินทางไปหาดราวัยหลังจากที่เกิดตีกันหัวหน้าข้างแตกเมื่อวันที่25 ถึง 27กรกฎาคมโดยฝ่ายนายทุนที่ไปซื้อที่ดินบอกว่ามีเอกสารสิทธิ์อ่ะนะอีกฮัทชาวราวัยบอกผมก็อยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดอ่ะนะทีอันเกิดตีขึ้นเพราะว่าเขาอ้างก็เหมือนกับคำอ้างของนายทุนทั่วไปอ่ะไปซื้อที่ดินสปกก็บอกผมมีสิทธิ์อ่ะสปกขายผมดิทุกอย่างมันทีเลยทางคุณเตือนใจบอกว่าการที่กรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาดำเนินการเนี้ย เกิดขึ้นตามกติกาสากลของสหประชาชาติที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิตามปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองอันนี้นะทีนี้มาด้านคุณชลทิศสุวัสดีอธิบดีกรมป่าไม้บอกเลยบอกว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะที่ชาวบ้านหาดระไวเคยใช้ประโยชน์มานะแล้วก็ถ้าที่ดินสาธารณะเนี่ยมันก็ใครไปอ้างเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้หรอกนะที่มาถึงด้านคุณพันธุ์โทประวุฒิวงศ์ศรีนินผู้บัญชาการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าชาวราวัยเนี่ยทำที่ตามหลักฐานมาเนี่ยเขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะทีนี้ไปลองคุณสุดเกียรติวงเทพเนี่ยซึ่งเป็นคนที่จุดประเด็นนะให้เห็นว่าจุดประเด็นให้ศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่แต่ก่อนสมัยผมยังเด็กๆเนี่ยประเทศไทยสร้างมาแล้ว800ปีมีอาณาจักรแรกสุโขทัยเราอพยพมาจากน่านเจ้าภูเขาอันไตนะฮะอันนี้คนสุดเกียรติคนแก้ประเด็นพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องโกหกในประวัติศาสตร์อันไตไม่มีนะคะมีคือผมไปเคยกินเหล้านมม้าที่ที่ที่เขาอันไตนะอยู่มันไม่มีเดินมาไหวไหมคะไม่มันเดินไม่ไหวหรอกค่ะแล้วก็ไอ้น่านเจ้าผมก็คุยเรื่องนี้กับอาจารย์คึกฤทธิ์ก็ถ้าผมก็ถามท่านอาจารย์เคยไปน่านเจ้าป่ะผมไม่เคยบอกผมไปมาแล้วต้องนั่งรถยนต์ข้ามภูเขาแปดเทือกอ่ะไปดูไอ้ศิลาจารึกกุ๊บไลขานเนี่ยมันใหญ่20เมตรสูง 3-40 เมตรนะฮะน่านเจ้าคืออะไรน่านเจ้าเป็นชนเผ่าอีชนเผ่าไปอีเป็นกษัตริย์ไปเป็นสมุหะเสนาบดีวันดีคืนดีก็ไปก็ยึดอำนาจตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์จับพวกไตไปเป็นทาสอะไรเงี้ยมันก็บ้านเขาก็อยู่เป็นบ้านหินไม่มีเกี่ยวกับคนไทยเลยถ้าอพยพจากอันไตมาไทยต้องเดินกี่ปีคะโอ้ไม่ตายก่อนจะตายก่อนตายหมดก่อนแต่นี้ทั้งหมดเกิดจากที่หลวงวิจิตรวัฒการท่านสนองนโยบายชาญนิยมจังหวัดปอตอนนั้นต่อต้านจีนไงก็เลยบอกโอ้โหเราถูกจีนรุกรานปรากฏว่ามันเป็นคนละเรื่องคือถ้าเราไปที่ในเมืองจีนนี่นะเมืองจีนในที่อินเดียเราจะมีคนไทยอยู่เขาเรียกไทยอาโฮมอยู่10ล้านนะที่ยุนนานมีไทยลืออยู่อีก10ล้านที่กวางสีมีไทยจ้วงอยู่อีก10ล้านที่เวียดนามไทยดำมีไทยดำอยู่อีก10ล้านนะแล้วคนไทยมาจากไหนมาจากอันไตทีนี้นะมันอยู่10ทีนี้พวกไทยดำเนี่ยรู้ไหมเวลาดินเมืองฟูดินเมืองฟูคือเมืองแถนไทยดำอยู่เลยก็มีนะคะก็เขามาเขาเดินมามาหาญาติพี่น้องเขาอย่างน่านเจ้าเนี่ยพอกุ๊บไรขาดมันตีได้นะน่านเจ้าเนี่ยเขาก็ย้ายเมืองหลวงแต่เดิมน่านชื่อน่านเจ้าเป็นผู้ใหญ่ทางทิศใต้ทีนี้พอกุ๊บไรขาดมาตีได้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นต้าลีเพราะเหตุผลเป็นใหญ่นะแล้วย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่คุณหมิงตั้งชื่อคุณหมิงแต่เดิมชื่ออาณาจักรสุไลมานน่ะไปเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรนานเจ้าอาณาจักรต้าหลีแล้วต้าหลีเดิมก็เปลี่ยนเติมฟูเข้าไปเป็นจังหวัดต้าหลีนี่คุณศรีอธิบายได้ครบถ้วนขนาดนี้ยังไงก็ตามเราก็ต้องมาจากอันไตนะฮะทีนี้ไม่ใช่ที่เรามาดูที่ไปดูลาวัยกันต่อคุณลาวัยคุณสุจิตบอกว่ายิปซีทะเลเนี่ยภูเก็ตอยู่เก่าแก่มาแล้วถึง 2,000 ปีนะอันนี้ตามหลักฐานดร.
ธิดาสารยานักวิชาการอดีตประจำคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์จุฬาท่านเขียนวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์ไว้นะอันนี้เราก็อันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ยืนยันประสงค์เป็นปีที่บางซึ่งที่เราน่าคิดเรื่องประวัติศาสตร์คืออะไรเราได้ยินคำว่าประเทศไทยเนี่ยพอตั้งแล้วมีอาณาจักรสุโขทัยใช่ไหมสุโขทัยเราตั้งมา800ปีที่นี่มันก็มีคำถามนะคุณยินว่า800ปีใช่ไหมเราตั้งอาณาจักรสุโขทัยนะเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำจีนเดินทางมาร่วมงานบวชของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะบอกเลยบอกราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรจีนมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าติดต่อมาแล้ว 2,000 ปีแล้วมันหายไปได้ตั้ง 1,200 ปี 1,200 หายแล้วไปดูพระปฐมเจดีย์เคยไปไหมค่ะค่ะนครปฐมที่นครคุณรู้ไม่ทราบมาแล้วกี่ปีกี่ปีคะ1,700-800กว่าปีอ้าวเกิดก่อนสุโขทัย800ปีเขาเป็นคนบ้าเลยไปสร้างเราจะอาจจะประวัติศาสตร์ขาดหายกันได้ถูกพม่าเผาหรือเปล่าคุณศรีช่วงนั้นคนที่เขียนเรื่องสุโขทัยกับอยุธยาไว้คือประวัติศาสตร์เนี่ยโลกเนี่ยเขายอมรับว่าอันกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมานานแสนนานนะฮะทีนี้หม่อมเพิ่งเล็กท่านก็เลยตั้งคำถามว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนเพราะว่าพอจบจากสุโขทัยใช่ไหมค่ะก็อยู่ๆมีพระเจ้าอู่ทองขึ้นมาแล้วพระเจ้าอู่ทองเป็นใครอ่ะมองคุณฤทธิ์บอกพระเจ้าอู่ทองไปจากไหนที่จำได้ตอนท่านเขียนตอนสมัยที่คุณอาจารย์ธนินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีธนินทร์ไกรวิเชียรค่ะท่านบอกสงสัยพ่อเป็นเจ้าของโรงจำนำทำไมคะเพราะพ่ออาจารย์ธนินทร์เป็นเจ้าของโรงจำนำอ๋อเหรอที่สี่แยกตะพันดำแกก็เข้าใจอธิบายนี่เรากำลังพูดเรื่องราวัยอยู่นะฮะราวัยเนี่ยที่คุณจะเอาถ้าเอาตามอย่างที่คุณเตือนใจบอกอ่ะเราต้องแต่ไปตามกติกาสากลสัจชาติที่คุ้มครองชนพื้นเมืองนะฮะอันเนี้ยที่ถ้าเขาอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยแล้วคุณจะไปซื้อที่ดินมาจากไหนแล้วอ้างเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันฟังแล้วมันก็เหนื่อยแล้วทางออกควรจะแก้กันเบื้องต้นยังไงคะถอนที่เอกสารสิทธิ์ไปคุณสุภเกียรติมองว่าทางออกเบื้องต้นเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขโอ้โหเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคงสนุกนะเพราะเรื่องของหาดลาวัยเนี่ยสร้างความสะดุ้งโหยงไปทั่วจังหวัดภูเก็ตและอีก10กว่าจังหวัดทางภาคใต้หมดเลยเพราะเหตุว่านายหัวใหญ่ไทยแลนด์ทั้งภาคใต้เนี่ยที่ได้เอกสารสิทธิ์โดยถูกต้องเป็นโฉนดก็มีไม่ใช่โฉนดก็มีมาตั้ง50 60ปีแล้วนั่นน่ะนายหัวเหล่านั้นนะล้วนแต่ท่านมีอิทธิพลเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วได้มาเมื่อ50 60ปีที่แล้วนะสมัยนู้นน่ะก่อนที่จังหวัดภูเก็ตจะมีสะพานสารสินเสียอีกเนี่ยน่าเชื่อว่าจังหวัดภาคใต้นั้นเป็นจังหวัดที่ไกลปืนเที่ยงมากๆเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อฝีมือนายหัวทั้งหลายที่ได้เอกสารสิทธิ์เหล่านี้มาอ้างเพราะว่ากฎหมายไทยเหล่านั้นศาลไทยเนี่ยท่านจะเชื่อซื้อในหลักฐานเอกสารท่าเดียวเพราะฉะนั้นเอกสาร ทางด้านอย่างอื่นนั้นก็เป็นอันดับรองไปแต่ตอนนี้ชักไม่ใช่แล้วครับนะเพราะผมเชื่อว่าเมื่อมีการพิสูจน์อุโบหรือว่าสุสานของพวกชาวเลก็คือชาวทะเลนั่นนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนับถืออิสลามเนี่ยมีก็มีสุสานซึ่งสามารถบอกได้ว่าตั้งร้อยปีมีถิ่นที่อยู่ทางเดินเข้าออกซึ่งน่าจะเป็นทางสาธารณะมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นเมื่อใช้สิทธิอ้างสิทธิเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับเมื่อที่ได้มาเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยผมเองชี้ขาดอย่างนี้ฮะเพราะว่าถ้าไม่แบ่งที่เอาไว้ให้ชาวเลเนี่ยเดินเข้าออกอย่างเก่าศาลที่เขาเคารพนะฮะไม่ต้องย้ายอยู่ที่เก่าแล้วเกิดเรื่องแน่ๆแล้วผมเชื่อว่านายทุนต้องยอมขืนไม่ยอมเนี่ยดีไม่ดีพิสูจน์สิทธิ์กันมากๆครับดีไม่ดีโฉนดฉบับนั้นอาจถูกยกเลิกไปเลยก็ได้เออ
ถูกยกเลิกไปเลยก็ได้หาว่าได้มาโดยมิชอบตามกฎหมายโอ้โหแล้วรู้ไหมนายทุนเขานามสกุลอะไรนามสกุลอะไรฮะโสภณพนิชเท่านั้นเองนะฮะแม้ในหัวนี่ดีดีนะคะอยากได้หาดก็ได้อยากได้เขาจะเขาแพงเขาถูกก็ได้นะคะเอาหมดเวลาค่ะของรายการหยิบข่าวมาคุยนะคะก็ค่อยๆคุยกันก็แล้วกันเชื่อว่าทางออกเนี่ยมีแน่นอนแหละแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ในจุดที่รับได้กันทั้งหมดก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะคุณสุภเกียรติธารณกุลคุณศรีอินทปันตี และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ